สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับครัวในห้องญี่ปุ่นนะคะซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นมันนะคะว่ามันเล็กมากก็เลยจะมาคุยกันว่าในพื้นที่เล็กๆแบบนี้เราจะมีวิธีการจัดการกับครัวได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะว่าครัวในห้องวันรูมอะค่ะในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสภาพเป็นแบบนี้นี่นะคะคือค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวก็จะมีเตาก็คือเตาอันนี้ใช่ไหมคะเตาไฟฟ้าซึ่งอาจจะเป็นเตาไฟฟ้าเตาแก๊สหรือว่าเป็นเตาที่ให้ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับซิงค์มาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีพื้นที่ที่จะใช้สำหรับหั่นเลยใช่ไหมคะนี่นะคะทุกคนเวลาเราต้องการที่จะหั่นอะไรเนี่ยเราก็จะใช้แผ่นเนี่ยลองแบบนี้แล้วก็ใช้เขียงแบบนี้แล้วก็หั่น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 เนาะมันก็จะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดชินเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ลำบากอะไรนะคะหรือว่าถ้าเกิดมันเป็นเตา IH เนี่ยเราก็สามารถเตรียมของก่อนเพื่อเราค่อยผัดก็ได้นะคะมันต้องมีการวางแผนอยู่นิดนึงบริเวณด้านบนซิงค์เนี่ยค่ะก็จะเป็นพื้นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนมากมันก็จะมีประมาณ3ชั้นแบบนี้ซึ่งเราก็จะใช้เก็บพวกทัปเปอร์แวร์หรือว่าพวกจานชามหรือว่าเครื่องเทศต่างๆนะคะที่สามารถหยิบได้ง่ายๆนั่นเองเป็นตะกร้าใส่เครื่องเทศนะคะต่างๆอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บน้ำมันไว้สำหรับทอดในครั้งต่อไปแล้วก็เป็นพวกโหลเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นแบบพวกแก้วที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเราก็จะจัดลำดับว่าอันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเราก็จะเอาไปอยู่ข้างในก็จะเป็นพวกชาต่างๆที่อาจจะไม่ค่อยได้ดื่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสำหรับพวกใส่ทัพเปอร์แวร์อย่างนี้แล้วก็เป็นพวกแล็บแล้วก็เป็นถุงซิปล็อกนั่นเองค่ะก็คืออันนี้คืออยากใช้เมื่อไหร่ต้องหยิบได้ทุกเมื่อคอนเซ็ปต์ประมาณนี้อย่างที่บอกนะคะว่าพื้นที่ในการเก็บถ้วยชามเนี่ยมันเล็กมากเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการจัดสรรพื้นที่นิดนึงเพื่อที่จะได้เก็บของได้มากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ดูรกเท่าไหร่นะคะโดยไอเทมที่เราอยากแนะนำเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เป็นเหมือนกับชั้นที่เอาไว้ใส่จานนะคะอันนี้เนี่ยคือซื้อที่ไดโซประมาณ100เยนแล้วก็อันนี้เป็นที่ใส่ชามแล้วก็อันนี้อะค่ะเป็นเหมือนกับเป็นชั้นวางของที่เราสามารถสอดเข้าไปในได้มันก็จะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บถ้วยได้พอดีซึ่งใช้งานง่ายมากเลยทีเดียวอันนี้เราก็สามารถเอาไปใส่เสียบกับพวกชั้นวางของต่างๆได้ด้วยนะอันเนี้ย100เยน30บาทคือเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวส่วนช้อนส้อมเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการยึดกับตัวฟุกแบบนี้นะคะซึ่งฟุกอันเนี้ยมันแข็งแรงมากสามารถรองรับน้ำหนักได้เยอะมากๆเลยทีเดียวอันนี้คือดูจากสีดีรู้สึกมันมากับตึกตั้งนานแล้วนะแบบคือเราอยู่หอบริษัทเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ากี่ปีที่แล้วเนาะใช้มามันก็ยังอยู่แบบเนี้ยแสดงว่ามันต้องแบบแน่นมากๆวางเพราะฉะนั้นมันก็จะรับน้ำหนักได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมันก็จะช่วยพื้นที่ในการเก็บช้อนส้อมได้ดีด้วยส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นแบบตัวหนีบแบบนี้เนาะไว้หนีบผ้าขี้ริ้วกับผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะทีนี้ด้านข้างของเตาเราก็จะเก็บพวกอุปกรณ์อย่างพวกตะหลิวพวกทัพพีกรรไกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในลักษณะแบบนี้แนะนำว่าให้ใช้ตัวแขวนแบบนี้ค่ะมันจะสามารถจัดเก็บได้เป็นระเบียบแล้วก็สามารถหยิบใช้งานได้ดีนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากเจาะผนังเราสามารถใช้เป็นแบบที่ติดแบบนี้ได้นะมันก็ทนอยู่เหมือนกันเพราะว่าพวกอุปกรณ์พวกนี้มันไม่ได้มีน้ำหนักมากเนาะส่วนทางพวก
ฝาหม้อต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวในภาษาญี่ปุ่นมันจะเรียกว่าจุปริโบก็คือเป็นไม้ยึดอันเนี้ยมันจะใช้ไม้ค้ำแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เก็บฝาไว้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นที่แขวนใส่กระเทียมเป็นถุงมือแล้วก็เป็นกรรไกรที่ใช้ทำอาหารนั่นเองค่ะมันก็จะใช้งานสะดวกด้วยแล้วก็เป็นระเบียบด้วยเป็นแบบนี้ต๊อกอาหารเนี่ยเราก็จะเก็บเอาไว้ที่ข้างล่างแบบนี้ค่ะปกติแล้วข้างล่างอันนี้มันจะเป็นที่ใส่เขาเรียกว่าเป็นที่ใส่ตู้เย็นขนาดเล็กนะคะเหมือนที่อยู่ในโรงแรมอะเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เราก็เลยเอามาใส่เป็นลิ้นชักของมูจิแบบนี้เพื่อที่จะเก็บสต๊อกต่างๆซึ่งเยอะมากแบบนี้ค่ะแบบเป็นอาจจะเป็นพวกอาหารสำเร็จรูปมาม่าหรือว่าเป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะมันก็จะหยิบใช้งานได้สะดวกแล้วก็เป็นพวกน้ำมันพวกเครื่องปรุงต่างๆแบบนี้เราก็จะใช้ชั้นแบบนี้ค่ะเพื่อพื้นที่เพิ่มพื้นที่ในการเก็บมากยิ่งขึ้นมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมก็คืออะไรที่ใช้บ่อยก็จะไว้ข้างหน้าอะไรที่ใช้ไม่ค่อยบ่อยก็จะไว้ด้านหลังเนาะตรงนี้ค่ะเราใช้ฮุกยึดเนาะกับอันนี้จะเป็นตัวฮุกที่แขวนกับตัวอันนี้ตัวประตูตู้แล้วก็แขวนอันนี้จะเป็นที่เก็บพวกหัวหอมอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวรีไซเคิลของ Nespresso แล้วก็จะแขวนเป็นแบบนี้นะมันก็สะดวกดีเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บมีดแล้วก็เป็นเครื่องปรุงอีกเหมือนเดิมคือเราเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากนะเพราะงั้นเครื่องปรุงมันก็จะเยอะมากอันนี้เป็นข้าวสวยเราเก็บเอาไว้ในถ้วยแบบนี้มันก็จะหยิบใช้ง่ายมากเวลาจะใช้เนี่ยเราก็จะเทแบบนี้อันนี้มันเป็นขวดน้ำมาทุกคนมันเป็นเหยือกน้ำนั่นแหละแต่เรามาไว้ใส่ข้าวแทนแล้วมันก็น่ารักด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแบบพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้พวกแอลกอฮอล์ที่ใช้ในครัวแบบที่ใช้แบบเกรดฟู้ดเกรดหรือว่าขวดที่เป็นสเปรย์แบบนี้เราก็จะใช้ไม้ยึดเหมือนเดิมแล้วก็ใช้แขวนแบบนี้นะมันก็จะสะดวกในการใช้เช่นกันแบบหยิบก็จะหยิบแบบนี้เสร็จก็เสียบกลับเข้าไปใช้งานง่ายมากด้วยความที่พื้นที่มันเล็กมากนะคะเราก็จะต้องมีการขยายพื้นที่เล็กน้อยในส่วนของด้านข้างก็คือชั้นอันนี้นั่นเองซึ่งมันก็จะเป็นที่วางพวกอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าต่างๆในครัวเนาะไม่ว่าจะเป็น Nespresso เครื่องทำกาแฟนะคะหรือว่าเครื่องหุงข้าวหรือว่าเหยือกน้ำแล้วก็เป็นแบบพวกกาแฟแบบพวกชาที่ใช้กินบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทิชชู่เปียกอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บของในมากยิ่งขึ้นดูโซนนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรารู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มมากๆค่ะแบบเพราะว่าใช้งานแบบบ่อยมากแล้วก็ไม่เสียดายเงินเลยที่ซื้อมาอันดับแรกก็คือเป็น Nespresso นะคะมันก็จะใช้แคปซูลแหละใส่เข้าไปในนี้แล้วก็เวลากดมันก็จะเป็นตัวเอสเพรสโซออกมาเนอะมันก็สะดวกดีเวลาเราต้องการกินแบบกาแฟสดอะไรแบบนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องหุงข้าวค่ะของ Iris Oyama ซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยมันมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบเมนูเฮลตี้ที่เป็นแบบพวกลดน้ำตาลเวลาหุงหรือว่าแบบทำข้าวต้มทำ
อาหารที่ใช้อุณหภูมิต่ำๆได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายฟังก์ชันแล้วก็สามารถเลือกชนิดของข้าวได้เลยนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีข้าวหลายพันเนาะแล้วก็สามารถเลือกเมนูการหุงเพื่อให้เข้ากับสายพันธุ์นั้นได้แล้วมันก็จะอร่อยยิ่งขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าปกติเราหุงข้าวไทยก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันนี้เท่าไหร่แอบมีข้าวอยู่ข้างในด้วยมันสวยด้วยอ่ะก็คือใช้งานได้ดีเลยทีเดียวส่วนอันนี้นะคะเป็นที่กองน้ำของ Brista ซึ่งดีมากๆคือใช้งานมาแบบ2ปีแล้วเวลาหมดเราก็จะเปลี่ยนตัวกองข้างในซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัววัดด้วยว่ามันจะต้องเปลี่ยนแล้วหรือยังนะเป็นอะไรที่แบบซื้อมาแล้วเวิร์กมากๆอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นที่เก็บของที่เราแบบชอบมากเพราะว่ามันน่ารักเนอะแล้วก็สามารถเก็บของได้เยอะด้วยเราจะใช้ตะแกรงอันนี้ค่ะยึดกับผนังเนาะซึ่งตัวอันนี้ตัวยึดอันเนี้ยตัวหมุดตัวฟุกอันเนี้ยมันเป็นหมุดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะแข็งแรงมากรองรับได้ประมาณ5กิโลเราก็จะใช้ตะแกรงแบบเนี้ยค่ะเพื่อที่จะทำเป็นที่แขวนต่างๆตามฟังก์ชันที่เราต้องการใช้อันนี้ก็จะเป็นตัวทิชชู่เปียกซึ่งเราเอากระเป๋าค่ะมาเปิดช่องตรงนี้แล้วก็ติดฝาเปิดปิดเข้าไปมันก็จะแบบสามารถเก็บทิชชู่เปียกได้น่ารักมากๆอันนี้ก็จะเป็นแบบซึ่งเราไอตัวอันเนี้ยตัวตะแกรงอันเนี้ยเราสามารถใช้อันเนี้ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะที่ใส่ของเพิ่มมาเกี่ยวแบบนี้ได้อันนี้ก็ซื้อทุกอย่างซื้อมาจากร้อยเยนนะคะตัวนี้แล้วก็สามารถใช้ฟุกแบบนี้ค่ะติดแล้วก็แขวนไปกับอันนี้ได้เหมือนกันมันแนะนำมากเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการแบบเก็บของแบบแนวตั้งเนาะมันสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานไปกับความต้องการของเราได้ส่วนอันนี้นะคะเป็นตู้ที่เราซื้อมาในราคา 1,000 เยนก็คือประมาณ300บาทเนาะข้างในก็จะเป็นแบบวิตามินเป็นชาแล้วก็เป็นแคปซูลของเนสเพรสโซ่ข้างในอันนี้ซื้อมา100เยนเนาะน่ารักแม่ส่วนข้างบนก็จะเป็นที่วางของเล็กๆอันนี้เป็นกระปุกออมสินที่เขาไว้ใส่เหรียญ500เยนแล้วก็เป็นตัวน้ำหอมเป็นนาฬิกาอันนี้ซื้อมาจากอีเกียนะคะใช้งานดีมากแนะนำเลยเพราะว่ามันสามารถจับเวลาได้ด้วยเป็นอะลาร์มได้ด้วยอันนี้เป็นจับเวลานะคะเวลาเราต้มมาม่าเนาะหรือว่าจับอุณหภูมิในห้องได้ด้วยมันก็จะแบบใช้งานง่ายมากแบบนี้แล้วก็ไว้ดูนาฬิกาตอนเช้าเลยเนาะเวลาแบบเตรียมของกินตอนเช้าอะไรเงี้ยอุ๊ยตายแล้วถึงเวลาออกจากบ้านแล้วหรือยังเนี่ยเนาะอันนี้เราก็จะติดรูปเอาไว้อย่างนี้ด้วยนะแบบเพื่อเพิ่มความน่ารักเพิ่มบรรยากาศให้กับครัวอันเล็กๆของเราได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เราก็จะใช้มิกกี้เมาส์ซึ่งมันจะได้บินกับตรงนี้นั่นเองเราแพลนที่จะเอาตรงเนี้ยตะแกรงอะมาทำเป็นชั้นเพื่อที่จะวางที่ทำกาแฟแบบพวกดริปอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีก็เลยแบบเก็บแผนไว้ก่อนมากันตรงที่ชั้นอันเนี้ยค่ะจะเห็นได้ว่าเราอ่ะใช้ผ้าม่านในการทำแบบเนี้ยก็คือปิดความชั่วร้ายข้างในอ่ะเยอะมากเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำแล้วดูดีขึ้นมากอะทุกคนอะลองดูนะสมมติถ้าเกิดเราไม่มีมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ปะทุกอย่างมันก็จะเห็นหมดมันก็จะเห็นแบบความรกข้างในใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีม่านปุ๊บทุกอย่างมันก็แบบดูดีขึ้นมาเลยอะ
มันเป็นเทคนิคที่เราอยากแนะนำมากๆเลยนะเราไม่จำเป็นแค่ต้องซื้อชั้นปิดเลยก็ได้อ่ะดีมากทุกคนเห็นว่าเราใช้อันเนี้ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือว่าตัวข้างๆเนาะแนะนำให้เลือกผ้าม่านที่เป็นไปในทางเดียวกันเนอะมันก็จะแบบมูดกับฟิลมันก็จะแบบออกมาในลักษณะเหมือนกันอย่างอันเนี้ยเราเลือกเป็นลายดอกตรงนี้เราก็จะเลือกเป็นลายดอกเหมือนกันตรงนั้นผ้าม่านที่เราใช้กั้นระหว่างครัวกับห้องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบผ้าลูกไม้ใช่ไหมมันก็จะเป็นไปในทางเดียวกันนั่นเองดูข้างในกันค่ะข้างในก็จะเป็นแบบที่วางของเหมือนเดิมแล้วก็เป็นตัวหม้ออบลมร้อนด้วยนะคะอันนี้เนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ใส่ของของอีเกียเนาะอันนี้เป็นของมูจิคือตรงนี้เราไม่ค่อยชอบตรงนี้ให้หรอกปกติเราจะชอบอะไรให้มันเหมือนกันวางเหมือนกันเนาะแต่ว่าอะไรเราไม่อยากซื้อใหม่ก็เลยใช้อันที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็จะเก็บพวกแก้วกับพวกขวดน้ำทำไมปิดล่ะโอเคส่วนข้างล่างอย่างที่ทุกคนรู้ว่าที่ญี่ปุ่นนะคะจะต้องมีการแยกขยะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเราเอาไว้ใส่ขยะพลาสติกข้างๆก็จะเป็นเครื่องทำความสะอาดพื้นหรือว่าพวกถุงขยะหลักการของเราก็คืออะไรที่ต้องใช้ใกล้ๆ กันเราจะวางไว้ใกล้ๆ กันมันจะได้ไม่ขี้เกียจทำความสะอาดนะเราพยายามจัดหมวดหมู่อะไรที่หยิบบ่อยอะไรที่วางใกล้กันเราใช้สะดวกขึ้นเราก็จะทำแบบนั้นเนาะโอเคยกอีกหนึ่งตัวอย่างอะไรที่ใกล้ๆกันแล้ววางไว้ด้วยกันมันจะสะดวกยิ่งขึ้นก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นแบบที่เป็นไม้กวาดขนาดเล็กแล้วที่โกยใช่ป่ะเราก็จะแปะเอาไว้กับถังขยะเลยเราจะใช้ฟุกตัวเนี้ยค่ะแปะไว้กับถังขยะมันจะได้ใช้งานแล้วก็เก็บได้สะดวกด้วยส่วนถุงขยะอันเนี้ยเราก็จะไว้กับตรงนั้นนั่นเองไว้ที่ตรงนั้นมันจะได้แบบไม่ขี้เกียจทำความสะอาดนั่นเองทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสำหรับครัวเล็กๆจิ๋วๆของเรานะคะในญี่ปุ่นแบบนี้เนาะมันถึงมันเล็กนะแต่ว่าฟังก์ชันมันก็ครบนะแบบมันก็ทำอาหารอาจจะลำบากนิดนึงแหละแต่มันก็ยังสนุกอยู่ในการที่จะทำอาหารอร่อยๆไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยเนาะที่เราอยากกินหรือว่าจะเป็นชงกาแฟในยามเช้าเนาะมันก็ยังมีความสุขในการทำอาหารในครัวที่เรารู้สึกพอใจกับมันเนาะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมาแชร์วิธีการจัดการครัวขนาดเล็กนะคะแล้วก็ไอเทมเด็ดด้วยค่ะจัดยังไงให้เป็นระเบียบนะคะอย่าลืมติดตามซูมิเจแปนค่ะ